ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณต้องให้อภัย2คนนี้ครับคนแรกก็คือคนอื่นครับคนอื่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเจ้านายแฟนของคุณหรือเพื่อนของคุณให้อภัยพวกเขาเถอะครับแล้วรู้สึกรับผิดชอบแทนถ้าไม่มีเราอยู่ตอนนั้นจะไม่มีปัญหานั้นเช่นเดียวกันสมมติว่าคุณพังเรื่องความรักถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนั้นที่จะไปเจอใครบางคนไม่ได้เป็นคู่กันถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนั้นจะเกิดปัญหานี้ไหมครับไม่มีเช่นเดียวกันครับเราต้องให้อภัยแม้การให้อภัยนะครับในอดีตจะไม่สามารถทำให้เรื่องราวบางอย่างมันดีขึ้นแต่คุณกำลังบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่เหยื่อฉันเป็นผู้กำหนดอนาคตเพราะว่าคุณได้อยู่กับปัจจุบันแล้วครับคุณพร้อมที่จะไปต่อข้างหน้าแล้วคุณพร้อมที่จะแบบเดินทางต่อแล้วกับอนาคตที่ดีของคุณและคนที่สองที่คุณควรให้อภัยครับเช่นตัวเองเพราะฉะนั้นทำไมต้องให้อภัยตัวเองโอป้าบางทีเรารู้สึกแย่กับตัวเองเรารู้สึกโง่จังเรารู้สึกโดนหลอกได้ยังไงเรารู้สึกเฮ้ยไปทำเพื่อเขามากมายทำไมแกมันโง่จังเลยวะหรือทำไมบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอไม่คู่ควรวันนี้คนอื่นว่าคุณนะครับยังไม่เจ็บปวดใจเท่ากับคุณกำลังว่าตัวเองครับเพราะฉะนั้นให้อภัยตัวเองเถอะครับหรือยกตัวอย่างอ่ะคุณมีปัญหาด้านการเงินคุณบอกว่าเฮ้ยเรามันบ้าใช่ไหมเราไปทำให้ตัวเองเป็นหนี้ได้ยังไงเนี่ยเราไม่น่าไปยืมเลยเราไม่น่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยเลิกเถอะครับคำนี้ในสถานการณ์บางอย่างมันแค่กดดันให้คุณต้องทำอย่างนั้นคุณจึงต้องอาจจะไปยืมเงินหรือทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่มันเป็นเรื่องที่คุณรู้เท่าไม่ถึงการหรือสภาวะมันกดดันคุณสถานการณ์มันกดดันคุณให้คุณต้องไปกู้หนี้ยืมสินคุณไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นครับชีวิตคุณคุณอยากมีอิสรภาพอยู่แล้วใครจะอยากมีปัญหาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ2คนที่คุณควรจะให้อภัยทำได้ไหมครับใครคิดว่าตั้งแต่วันนี้ที่คุณฟังคลิปนี้คุณทำได้ถ้าคุณให้อภัยใครบางคนและตัวคุณได้นะครับคุณจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่นะครับใครปล่อยก่อนคนนั้นชนะนั่นแหละครับคือการที่ไม่ยึดติดโอปะอีสานมาสโคต NLP สวัสดีครับ